นี่ปุ๊บมันจะไปร่วงรู้เรื่องของอรูปพรหมนั่นนะฮะอรูปพรหมอรูปพรหมก็จะไปถึงนู่นนะสุดท้ายก็เนวสัญญานาวนาสัญญานู่นอัตตราพูดที่ว่าเอาตัวหนังสือตามตราพูดนั่นที่ว่านั่นนะสัญญาภพภูมิอ้าวมันไงมีอะไรบ้างสัญญาภพภูมิยังไงก็ได้ภูมิที่หนึ่งคือภูมิมนุษย์ตามกับมนุษย์อีก4รวมกับมนุษย์เป็น5เงี้ยเทวดาอีก6ตลอด11เข้าไปแล้วไม่ใช่ไหมล่ะนะพรหมที่เป็นรูปอีก16พรหมที่เป็นอรูปอีก4รวมหลวงโจ้มันก็31ใช่ไหมล่ะคิดทันหรือเปล่าล่ะ31เนี่ยคำว่า31พระภูมิอยู่ตรงนี้เองนะครับแต่ทั้งหมดมีแต่มนุษย์เท่านั้นจะรู้เรื่องราวเหล่านี้โอเคไหมครับเทพมันก็ไม่รู้พรหมมันก็ไม่รู้โอเคไหมเทวดามันก็ไม่รู้มีแต่มนุษย์เท่านั้นจะรู้เรื่องเหล่านี้เพราะจะไปกราบมันไอ้พวกเทวดาเทพพรหมมันไม่มีมันไม่มีมีศักดิ์พอที่จะสู้มนุษย์ได้หรอกมนุษย์เหนือกว่าเยอะมนุษย์อย่างหนูงอกเหนือกว่าเยอะใช่ไหมครับเพราะมีมนุษย์จะรู้มันไม่รู้มนุษย์หรอกเนี่ยผมใช้ว่ามันทุกคำเลยนะเทวดาให้รู้ไอ้สนนะฮะใครจะกราบไหว้มาอยู่ก็เชิญความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกโยมไม่เชื่อก็ไม่มีความผิดเช่นเดียวนะโว้ยงั้นอย่าเอาผิดเอาถูกเรื่องนี้นะครับเอารู้หรือไม่รู้เข้าใจหรือไม่เข้าใจนี่ดีกว่าเห็นไหมถ้ารู้ก็ต้องรู้ได้ด้วยตนเองคนอื่นก็คือเขาก็รู้ด้วยตัวของเขาเองถ้าเขากับเรามาแชร์กันสักหน่อยนึงเราก็จะพลอยเป็นผู้รู้ตามเสียหายตรงไหนตัวเนี้ยมันก็ไม่เสียหายตรงไหนมันผู้ฟังผู้พูดได้ผู้จังกับพวกนี้เนาะเอาละผ่านไปอัจฉริยะผู้ทรงธรรมกำลังรับชมโอ้โหคุณคุกกี้โอ้เมื่อวานนี่ถามเยอะเลยคุณคุกกี้นะเล่นคนเดียวผมจนงงก็ดีเผื่อแพงปันครับทุกคำถามมีประโยชน์หมดนะครับอย่าลืมนะทุกคำถามมีประโยชน์หมดเมื่อกี้ผมไม่ตอบคำถามคำเดียวไม่ใช่เรื่องเมื่อกี้เรื่องอะไรไม่รู้นะไม่ตอบไม่เรื่องเด็กเรื่องยายนะครับเพราะว่าอันนั้นไม่สามารถที่ตอบเพราะว่าไม่ได้อยู่เหตุการณ์ก็ถึงต่อไปก็เป็นอาจารย์บางทีก็เลยไม่อยากจะใส่ตรงนั้นนะครับพระไตรปิฎกพระคัมภีร์ส่วนใหญ่คำสอนพวกนี้ผิดมากกว่าถูกใช่ไหมครับโอ้ไม่เท่ากับรู้เรื่องพวกนี้ไม่เท่ากับรู้เรื่องพวกนี้ได้ด้วยตนเองโดยจิตบริสุทธิ์หรือสมาธิใช่ไหมครับใช่ครับ yes yes พระไตรปิฎกคือพระไตรปิฎกคือตำรานะฮะตำราคือกระดาษคือสมุดโอเคไหมคือตัวหนังสือทั้งหมดเป็นสิ่งสมมติหมดนะนี่คือสิ่งสมมติสิ่งสมมติไม่สามารถอธิบายปรมัตถ์ได้นะครับอธิบายปรมัตถ์ไม่ได้นะครับให้เข้าใจแต่ถ้าหากว่าได้ปรมัตถ์ปุ๊บมันจะอธิบายตัวสมมติได้หมดเพราะว่าสัตว์มันเหนือกว่านะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปร่วงรู้คำปรมัตถ์ต้องรู้ได้โดยจิตเท่านั้นเองจิตนั้นต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวนะคุณโยมพอใจไหมครับจิตคืออะไรต่อจิตคือความสว่างสว่างคือบุญคือปัญญาก็แปลว่ามีแต่ผู้มีบุญนั้นจะฟังรู้เรื่องสิ่งที่พระองค์เล่าให้ฟังโอเคไหมครับบุญคือปัญญามีแต่ผู้มีบุญเท่านั้นจะฟังและเข้าใจนะเพราะบุญคือความเข้าใจก็มันเป็นภาษาใหม่นะฮะบุญคือความเข้าใจงั้นถ้าท่านเข้าใจก็แปลว่าท่านก็มีบุญโอเคไหมครับเพราะบุญคือจิตคือความสว่างสว่างก็บุญบุญคือปัญญาเป็นภาษาของลุงงอกโอ้ไหมครับ ลุงงอกบัญญัติภาษาให้ใหม่ดีไหมรองเท้าคู่เก่าใช้กันมานานหลายพันปีแล้วจ้าถอดทิ้งแว่งหางก็ดีอย่าเพิ่งไปทิ้งมันเออเอาแว่งหางหน่อยนึงนะครับอย่าเพิ่งไปทิ้ง เอาไว้นะๆๆๆโอเคเนาะเข้าใจตรงกันแล้วเด้อทีเนี้ยโอ้โหคุณหัวยิ้มก็มาด้วยวันเนี้ยคุณหัวยิ้มอยู่หน้าจอเลยผมก็เติมจังเชื้อเพลิง
ใช้พลังงานเยอะพี่การรับเลือดจากผู้อื่นดีหรือไม่ครับลุงหงอกจะไม่รับเลือดจากใครโดยเด็ดขาดนะครับยังไงมันก็ไม่เหมือนกันแหละครับบอกให้ทราบไว้ไม่มีทางเหมือนกันได้หรอกโอเคไหมครับวิทยาศาสตร์ก็พยายามไม่อยากให้มนุษย์ตายเข้าใจไหมครับถามว่ามันได้ไหมทีเนี้ยมันไม่ได้งั้นถ้าไม่ได้ถามว่าประโยชน์จริงๆมันตกอยู่ตรงไหนลากดึงอยู่ตรงไหนกลุ่มวิทยาศาสตร์ไปกินหมดเงินทองที่หามาได้เนี่ยกลุ่มวิทยาศาสตร์ไปกินหมดเห็นไหมครับผมใช้คำนี้น่าเกลียดไหมเนี่ยถามว่าใช่ไหมดีกว่าวิทยาศาสตร์รู้ไม่จริงหรอกเนี่ยรู้จริงมันต้องจิตศาสตร์โอเคไหมต้องใช้จิตต้องรู้จริงรู้แจ้งรู้บางรู้หมดก็คือจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตอย่างเดียวนะมันใครก็ตามที่จะรู้เรื่องนี้เรื่องธรรมชาติต้องรู้ได้โดยจิตโอเคไหมครับวิทยาศาสตร์ศึกษาธรรมชาติไปไม่ถึงหรอกโอเคไหมครับยอมรับว่าเขาถึงตัวที่เล็กที่สุดเล็กมากจากใจไปหาเล็กมากๆโอเคก็ยอมรับเป็นตัวที่มันเกินเล็กตรงนั้นที่เข้าไปไม่ถึงนะครับเกินเล็กจิตศาสตร์จะไปถึงตัวเกินเล็กโอเคไหมครับจิตบริสุทธิ์จะไปถึงตัวที่ว่าเกินเล็กสิ่งนี้วิทยาศาสตร์ไปไม่ได้นักวิทยาศาสตร์ถ้าหากว่าไม่สนใจใฝ่รู้เรื่องของพุทธศาสตร์จบข่าวไปไม่รอดนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์สนใจใฝ่รู้เรื่องของพุทธศาสตร์ซะต่อไปนี้แล้วชีวิตจะดีขึ้นเยอะเลยนะครับนาทีนี้ลุงหมอกำลังพูดเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ท่านไหนก็ตามทีที่อยู่ในท็อปนะครับระดับท็อปนะครับต้องนักฟิสิกส์นะฮะต้องระดับท็อประดับควอนตัมนะครับจึงจะเข้าใจได้นะครับไม่ใช่ระดับเครื่องกลทั่วๆไปไม่ใช่นะฮะให้รู้ไว้นักฟิสิกส์ไม่ใช่เครื่องกลไม่ใช่เครื่องไม่ใช่ในระดับที่เรียกไปพูดถึงเรื่องของสเตติกไดนามิกอยู่ไม่ใช่นะครับบอกให้ทราบไว้นะนะสเตติกไดนามิกยังง่วนอยู่กับการคิดคำนวณอยู่บอกให้ทราบนะครับบอกให้ทราบไว้นะอันนี้มันเกินความคิดเกินคำนวณไปแล้วช้าเพราะระดับควอนตัมนะฮะจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายได้เลยเกินเพราะมันใกล้เคียงกันมากควอนตัมคือหยุดไม่ได้นั่นเองครับง่ายจะตายไปเกินกว่าสิ่งควอนตัมคือหยุดได้แน่นอนเนี่ยเข้ามาหยุดได้แน่นอนเกินกว่าควอนตัมหยุดได้แน่นอนควอนตัมคือหยุดไม่ได้นั่นเองเห็นไหมครับง่ายจะตายภาษาเนี่ยโอ้ง่ายคือคลื่นความถี่นั่นนะครับเข้ามาไหมอะไรอีกเด้อต่อไปนี้โอเคเรื่องพระไตรปิฎกนี้ใหญ่ผมไปบอกว่าใช่ถูกหรือไม่ถูกนะครับผมก็บอกว่าตอบในเชิงแค่ตัวสมมุตินะครับกระดาษปากกาตัวหนังสือพระคัมภีร์สมมุติหมดพวกนี้โอเคมั้ยครับผมก็ตอบในเชิงพวกนี้อย่าไปตอบว่าผิดว่าถูกมากเดี๋ยวก็ทะเลาะ กันอีกใช่มั้ยครับรับได้มั้ยสมมุติรับแล้วก็จบข่าวแค่นั้นเองเห็นมั้ยเอาอะไรมาเถียงหนูงอกใช่มั้ยครับโอเคนะส่วนพุทธทาสบอกว่าพระไตรปิฎกผิดอยู่เดี๋ยวนะดูมันท่านอย่าเคยพูดว่าท่านพุทธทาสนะมันผิดตั้ง 30% หรือว่าผิด 70 ถูก 30 คนนะผมว่ามันน่าจะถูก 30 ผิด 30 นะถ้าหากว่าตามแนวของท่านพุทธทาสมาว่าต่อนะไอ้ผมไม่ค่อยจะยืมคำพูดใครมาพูดหรอกพวกนี้นะมันไม่เหมาะสมมันเป็นการถากถางแล้วมันก็ไม่ดีเขาคือเขาเราคือเราตามที่ลุงหงอกพูดนะครับท่านพุทธทาสคือท่านพุทธทาสนี่คือลุงหงอกก็คือลุงหงอกอะไรคนละยุคหรือเปล่าแม่ท่านไปเร็วเกินไปไม่งั้นต่อเจอคำถามลุงหงอกไงด้วยจริงจริงถ้าท่านอยู่นะครับเสียดายท่านไปก่อนนั่นนะเสียดายไม่มีใครมาปูชาวิสัชนาแบบลึกๆถึงจริงๆผมเองเขาก็ไม่กล้าถามนักไตรเกรงว่าท่านจะตกม้าตายเหมือนกันนะจริงนะเวลาผมถามยัดถามเยียดอะไรต่างๆนะกับนะอย่าเกรงว่าท่านจะไปต่อไม่ได้มันจะเสียรังวัดทำไมผมเองไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นนะฮะไม่ใช่เป็นคนที่จะดันใครเข้ามุมนะบอกให้ทราบไว้นะผมจะไม่ทำงานประเภทดันใครเข้ามุมนะครับเพราะผมจะรู้ว่าพอไปตอบคำถามไปมาไปมาไปมามาไปแล้วเดี๋ยวตันแน่
พอเวลามันตันก็อ้างคัมภีร์ทีเนี้ยอ้างไว้ไปดกระวังให้ดีอ้างนั้นระวังให้ดีนะผมมีคำสุดท้ายเลยรู้ไหมอ้างถ้าไปตรวจอ้างก็ระวังผมมีคำสุดท้ายเลยรู้ไหมโอเคนะฟังแล้วเข้าใจค่ะกำลังสนใจติดตามฟังเรื่องสามแรงเพิ่งฝึกรับอากาศปิดจมูกกั้นจมูกดีสนุกดีค่ะต้องนั้นสิต้องทำไปนะครับทำไปเถอะลุงหอกไม่พาใครตกคุกลงคลองหรอกครับลุงหอกก่อนที่จะให้ใครมาอยู่ใกล้ๆด้วยเหมือนว่าทำงานผ่านศูนย์วิจัยพนักงานสอนสุขภาพเนี่ยผมทำมาตั้ง20กว่าปีในส่วนตัวนะครับกว่าที่ผมจะให้ใครเข้ามาไอ้ตรงนี้ได้นะครับโอ้ยผมวัดเยอะด้วยตรวจสอบเยอะไม่ทราบไว้นะครับเพราะว่าเกรงว่ามันจะผิดแนวทางเพราะมันผิดมันกลับแก้ยากมันจะนะครับแต่แก้ยากมันกลับคืนยากเพราะว่าแนวทางเราเป็นแนวทางที่มันไปสุดขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องคอยกำกับคอยดูแลคอยถูกต้องคอยอะไรต่างๆนะสารพัดพวกนี้นะครับนะให้เข้าใจงับอากาศไปตาม